สวัสดีกับทุกคนครับอยู่กับผมเฟย์บอลทูเดฟครับอ๋อหยกบอลทูเดฟค่ะวันนี้นะผมจะมาแนะนำตัวน้องใหม่ในรายการเลยหยกนะครับผมเกริ่นคร่าวๆก่อนว่าหยกมาจากไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็เรียน IT นะคะสาขาคอมพิวเตอร์ไซน์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะตอนนี้ก็กำลังขึ้นปี3ค่ะกำลังขึ้นปี3นะครับก็ยังวัยรุ่นกันอยู่ผมก็เลยวัยรุ่นมานานแล้วเป็นนักศึกษาแล้วมีอะไรที่แบบอยากจะโชว์ไหมว่าเฮ้ยตอนนี้เราทำอะไรอื่นอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้ทำอะไรทำอะไรไม่คือแบบ Microsoft ไอ้ตัวที่เป็น Student Learn ไงก็อยู่ในโครงการ Microsoft Learn Student and Master นะคะซึ่งตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยก็สนใจ benefit เลยเพราะว่าโครงการนี้ให้ benefit เราเยอะมากๆบอกเพื่อนๆหน่อยว่าประมาณไหนอ๋อก็คือเราจะได้service ของ Azure ไปใช้ฟรีนะคะ150 เหรียญต่อเดือนแล้วตอนนั้นที่ออกเข้ามาเนี่ยยังมีสิทธิ์สอบ Cert ฟรีอยู่ก็เลยสนใจอยากจะเก็บ Cert ก็เลยลองสมัครเข้าโครงการดูแล้วก็ติดค่ะแต่หมายถึงว่าตอนนั้นมันฟรีหมายถึงว่าตอนนี้มันไม่ฟรีแล้ว ไม่แต่เดี๋ยวมันคงจะมีแบบโครงการอย่างอื่นอะไรเงี้ยเบเนฟิตอื่นๆเข้ามาแทนแหละคงจะเป็นอย่างนั้นค่ะอันนี้ไม่มีใครรู้เลยอันนั้นน่ะก็เป็นขาหนึ่งเนาะที่แบบหยกไปทำมาใช่ป่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้จะต้องบอกว่าประสบการณ์หยกอะคือโชคโชนมากๆในการแบบผ่านสมรภูมิของฝั่ง IT ฝั่งแบบชาเลนจ์ต่างๆใช่ป่ะมันมีอะไรบ้างที่แบบน่าสนใจอย่างแรกเลยนะคะก็คือหยกเข้ามาเนี่ยไม่มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่งก็เลยค่อนข้างสตั๊กเกิลกับตรงนั้นพอสมควรแต่ว่าพอเข้ามาช่วงแรกก็ตั้งใจเรียนแค่ในมหาลัยเพราะว่าคิดว่ามันเพียงพอแล้วแต่พอได้เจอกับรุ่นพี่ที่เขาคอยปรึกษาตอนสมัครเข้าโครงการก็เลยรู้สึกว่าเพียงพอมากๆเลยพูดได้ไหม สิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนมันไม่เคยเพียงพอค่ะเพราะว่าโลกของเทคมันกว้างมากๆเราควรจะเปิดโอกาสให้ตัวเองออกไปหาประสบการณ์จากการแข่งขันหรือว่าโครงการต่างๆเราได้อะไรกลับมาทุกครั้งแน่นอนจากการแข่งขันแล้วก็โครงการค่ะแข่งขันนี้ปกติแล้วคือต้องใช้แบบไก่เข้าไปด้วยไก่ชนไก่อะไรไก่งวงก็ได้ค่ะจริงๆไม่เล่นได้ว่ะเวทีแรกเลยที่เราไปเนี่ยเป็นไงก็เอาไก่งวงไปค่ะโครงการ Health Tech ของสสส.เหมือนจะเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นเข้าไปก็ไม่มีความรู้เรื่องการทำโปรเจกต์เกี่ยวกับสตาร์ทอัพเลยไม่มีพื้นฐานเลยก็มีอาจารย์คอยไกด์ให้ว่าการจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแต่ตอนนั้นเหมือนโปรเจกต์เขาได้ทำแค่เป็นไอเดียกับโปรโตไทป์ Figma ไปเสนออะไรประมาณนั้นค่ะก็ได้เข้ารอบไป pitching แต่ก็ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าติดเรื่องของ business ตอนนั้นยังไม่แข็งแรงค่ะอ๋อตอนนั้นคือปี1เลยป่ะประมาณปี2คือช่วงปี1มาเรียนออนไลน์อ่ะค่ะยกยังได้อยู่ที่บ้านก็เลยแบบไม่รู้จักใครอะไรเป็นน้องๆยุคโควิดที่เจอกันแล้วแบบโอ้โหไม่ได้เรียนออนไลน์เอ้ยแล้วงั้นปี1กับปี2นี่คือคนละความรู้สึกเลยป่ะคนละความรู้สึกเลยค่ะช่วงนั้นก็จะมีแบบว่าปี1เรียนออนไลน์การบ้านก็รอเพื่อนบ้างอ้าวจานดูคลิปอยู่ป่ะจานตอนนั้นเราคิดว่ามันชิลๆเนาะเราคิดว่าเดี๋ยวจบไปก็คงจะมีงานทำเองเพราะว่าสายนี้เป็นที่ต้องการอยู่แล้วแต่มันเป็นที่ต้องการในคนที่มีความสามารถบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้หลายคนบอกว่าเอ้ย IT เรียนจบไปไงก็มีงานแต่ว่าการที่มันต้องมีงานเนี่ยแปลว่าคุณต้องแบบมีความสามารถในระดับนึงด้วยแต่ไม่ใช่ต้องการแบบใครก็ได้เข้าไปพอได้ลองแข่งก็รู้สึกว่าอ๋อเรายังมีอะไรที่ยังไม่รู้อีกเยอะมากเลย อย่างนู้นก็อยากจะพัฒนาเรื่อง business ก็คิดว่ามันก็ดีเหมือนกันนะก็อยากจะ improve ตรงนี้ไปด้วยก็เลยลองแข่งทุกอย่างที่แบบว่ารุ่นพี่แนะนำไปเลยเพราะว่าคือมอเราจะมีคอมมูนิตี้ที่รุ่นพี่เนี่ยคอยแชร์ประสบการณ์การทำงานแล้วก็ความรู้ต่างๆให้กับรุ่นน้องแบบเป็นกันเองนะคะซึ่งปัจจุบันคอมมูนิตี้นี้ก็ชื่อว่าเอฟที่แปลว่าลิงซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะคือเคยได้ยินเหมือนกันนะว่าคอมมูของฝั่งมอกรุงเทพคือเขาแบบแต่ละคนแบบอยากจะไปทำมันนั้นอันนี้อะไรต่างๆได้ไปหมดเลยนะครับก็แนะนำนะสำหรับน้องๆที่อยู่มหาลัยก็แบบพยายามหากลุ่มเพื่อนๆหรือพี่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็จับกลุ่มกันไปแบบรวมกันได้ไปแข่งอะไรได้ไปก่อนเถอะเนาะเดี๋ยวเราก็ได้ประสบการณ์ข้างหน้าเองหลังจากที่ไปแข่งสตาร์ทอัพมาแล้วมีอะไรที่แบบเฮ้ยมันไปอีกฉีกอีกแหวกอะไรวะอีกเวนึงเลยไหมแบบว่าไปแบบคนละด้านกับสตาร์ทอัพเลยคนละด้านเลยเหรอคะใช่เหมือนเป็น security ได้ป่ะใช่ค่ะก็กลุ่มคอมมูนิตี้นี้เนี่ยเวลามีการแข่งขันอะไรทุกคนก็จะส่งแชร์กันมาเลย uh-huh. ก็มีทั้งสตาร์ทอัพแฮกเกอร์ทอนค่ายโครงการนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแล้วก็ที่สาย security เขาก็จะส่ง การแข่งขันเกี่ยวกับ CTF มาก็คือ Capture the Flag เนาะ ซึ่งอันนี้ฉีกมากๆเพราะว่าตอนที่ขึ้นปี2เราก็ยังไม่รู้ว่าเราอยากจะทำงานในสายไหนก็เลยคิดว่าโอเคเปิดใจให้กับ security ลองดู ซึ่งพอไปแข่งก็รู้ว่าไม่ชอบสายนี้เท่าไหร่โอเคก็คือผลแล้วผลในครั้งนั้นเป็นไงครับตัว2ตัวนะคะเป็น CTF เวียดนามกับที่อีกตัวนึงที่ใครจัดสักคนตัวเวียดนามเนี่ยก็ได้ผ่านทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างได้ค่ะตัวเวียดนามเนี่ยก็จะเป็น
CTF ที่ได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งรอบต่อไปนะคะแต่ว่าหินมากๆเลยนะคะเพราะว่าโจทย์เป็นภาษาเวียดนามเอาแล้วเราทำไงวะตอนนั้นน่าจะบั๊กหรืออะไรสักอย่างอะค่ะมันมีบางข้อที่เป็นเวียดนามแล้วทุกคนก็ถล่มแชทซูมตอนนั้นเพราะว่าเขาให้ทำแบบเปิดกล้องโอ้ยเจ้าภาพแม่งร้ายเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นคือยังไงครับคนก็เข้าไปบ่นกันว่ามันเกิดบั๊กอย่างนี้ขึ้นได้ไงใช่ค่ะแล้วก็สักพักเหมือนผ่านไปตอนนั้นก็มีการแก้เหมือนเขาก็บอกว่ามันเป็นเหมือนความผิดพลาดของทางฝั่งเขาอะค่ะโอเคนะครับก็เวลาไปแข่งอะไรก็มันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้แหละนะครับบางทีก็อาจจะเป็นผู้จัดก็เตรียมดีแล้วแหละแต่มันอาจจะเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นได้ก็เป็นประสบการณ์นึงแล้วกันเนาะเอาไว้แบบเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อได้ว่าเคยเจออะไรมาจริงๆแล้วเนี่ยคือเท่าที่เห็นมาเนี่ยคือหยกผ่านมากๆกว่านี้มีกิจกรรมอีกเพียบเลยเนาะนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันใน YouTube ของ Bond Today นี่แหละใช่มั้ยครับหยกก็จะเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการหลักที่จะมาเป็นความหวังให้กับพี่ๆก็มองกล้องครับแล้วบอกว่าหนูจะเป็นความหวังให้ทุกคนเองค่ะโอเคผมคาดหวังไว้เยอะมากเลยซึ่งเรื่องที่หยกจะมาเล่าเนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับสายคอมไซเพราะว่าสายที่หยกเรียนมาเลยมีอะไรที่แบบเคยเจอแล้วเป็นเพนพอยต์ไหมว่าแบบเราอยากจะมาเล่าเรื่องประมาณนี้เฮ้ยเห็นพี่ๆพอดูเทปแม่งทำอ่ะหนูขัดใจมากเลยทำไมพี่มึงไม่เล่าเรื่องนี้สักทีมีไหมจริงๆก็มีหลายๆเรื่องที่หยกสงสัยว่าทำไมช่องพี่ไม่ทำเออนั่นดิหยกก็เลยมาทำเองหยกก็ไม่รู้เอาแล้วแต่หยกจะต้องรู้ขึ้นมาให้ได้ใช่ค่ะซึ่งหยกคิดว่าเรื่องที่หยกไม่รู้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะไม่รู้เหมือนกันก็จะพยายามหาความรู้ในส่วนนั้นแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันเช่นคราวเดียวเหมือนจะมีคลิปที่หยกทำเนาะเกี่ยวกับ React Folder Structure นะคะก็อยากฝากไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวรอติดตามกันนะทำโฟลเดอร์ใน React ทำยังไงปกติเอ้ยยัดทุกอย่างไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันหมดไหมเอาสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะมีคอมโพเนนต์เอารวมไม่หมดเลยจริงๆตอนหยกทำครั้งแรกหยกก็ทำอย่างนั้นหยกก็เลยคิดว่าบิ๊กินเนอร์หลายๆคนก็อาจจะประสบปัญหาเดียวกันก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะส่วนนี้มันเป็นส่วนที่สำคัญนะแบบหลายๆคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปก็อยากจะเอามาแชร์ค่ะทำให้ได้แล้วแต่จะทำให้ดีขึ้นทำยังไงนอกจากนี้นะคะหยกก็จะมีทำเป็นตัวช็อตวิวของ YouTube ด้วยใช่ไหมคะพี่เปมซึ่งก็จะเป็นความรู้ยิบย่อยเกี่ยวกับอาจจะเป็น CSS หรือว่าการจัดฟอนต์เอ็นยังไงให้มีหน้าตาที่ดูดีขึ้นเนาะเพราะว่าสาวๆหลายๆคนก็อาจจะชอบอะไรที่มันแบบว่าน่ารักสวยงามที่มันแบบว่าน่ารักสวยงามหลายคนบอกว่าอยากเป็นฟอนต์เอ็นเดเวลลอปเปอร์ค่ะพี่อยากจะดีไซน์เว็บสวยๆแต่เอาจริงๆแล้วพอเป็นฟอนต์เอ็นปุ๊บคุณจะเจอกับการจัดเซนเตอร์ยังไงนะฮะคุณจะไม่ค่อยเจอกับการดีไซน์เท่าไหร่ถ้าเป็นฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งแบบ UX Designer แต่ว่าบางทีพอ UX UI Designer เขาดีไซน์มาแล้วเราจะทำให้มันได้แบบเนี้ยทำยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามคอนเทนต์ของน้องหยกกันได้เลยนะครับปิ๊งปิ๊งสุดท้ายนี้ครับก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นคลิปของน้องหยกมาโลดแล่นกันในช่องครับมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆหรือน้องๆแม่ที่แบบตอนนี้กำลังเรียนคอมไซอยู่แล้วแบบอยากจะกำลังหาตัวเองเพราะว่าเราก็ผ่านเวทีอะไรต่างๆมาเยอะเลยก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนเลยนะคะแบบว่าพอขึ้นมหาลัยมาเนี่ยก็พยายามหาโอกาสให้ตัวเองได้ไปลองในประสบการณ์ใหม่ๆเช่นการแข่งขันหรือว่าแฮกเกอร์ทอนหรือว่าไปค่ายต่างๆก็ได้นะคะอาจจะไม่เกี่ยวกับสายเทคเลยแต่ว่าอาจจะเป็นบิสเนสหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราสนใจอะค่ะพยายามทำแพชชั่นของเราให้ได้เยอะที่สุดในตอนที่เรายังมีนะคะเพราะว่าในอนาคตมันจะหมดไปแน่นอนหมดไปแน่นอนแล้วมองมาที่ผมด้วย คือยังไงคือผมมอดแล้วใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่พี่บอกมาหลายๆคลิปเนาะนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเราจะลองอะไรก็ลองไปเถอะนะครับเวลาทำงานแล้วเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายเยอะมีหนี้เยอะนะครับดังนั้นจะได้ลองอะไรได้น้อยลงนะครับถ้าเทียบกับเด็กๆนะฮะดังนั้นแล้วเอาโอกาสนี้เวลานี้เอาคุณทำมันได้เต็มที่นะครับสำหรับยังไงก็แล้วแต่ว่ายังไงครับจริงๆมันมีหลายๆโครงการที่หยกลืมพูดไปว่าเราสามารถสมัครได้แค่ตอนที่เป็นนักศึกษาเท่านั้นหยกก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบว่ากอบโกยเอาโอกาสของตัวเองอะใช้มันให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดในฐานะนักศึกษาค่ะเพราะว่าโครงการดีๆที่จะพาเราแบบว่าได้ทุนไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีค่อนข้างเยอะมากๆในสายเทคในสายการสื่อสารแล้วก็สายอื่นอีกมากมายโอเคเป็นเหมือนกับสปอยคอนเทนต์ล่วงหน้าด้วยนะทุกคนว่าหยกจะมาเล่าอะไรกันนะฮะโอเคนะครับก็ใดๆก็แล้วแต่คว้าโอกาสนั้นไว้นะครับเพราะว่าผ่านไปแล้วเรากลับไปคว้าไม่ได้นะครับเป็นปรัชญาชีวิตนะครับทุกคนเศร้ากันเฉยเลยมันเปลี่ยนมูดกันทุกวินาทีอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบสนใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากติดตามผลงานน้องหยกได้ที่ Channel Born to Dev ได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับปิ๊งปิ๊งบ๊ายบายทุกคนแข่งขันแรกครับ อะไรวะเนี่ย
เออดี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 อ่ะเรียกทำแข่งขันแรกครับ